ทรัมป์จี้อิสราเอลยุติสงครามตะวันออกกลางภายในมกราคมโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐจี้ผู้นำอิสราเอลให้ยุติสงครามตะวันออกกลางภายในเดือนมกราคมก่อนสหรัฐเปลี่ยนรัฐบาลทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องต้องกันว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามระหว่างการต่อสายพูดคุยกันถึง3ครั้ง The Time of Israel และ Ynet News สื่ออิสราเอลรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนว่าระหว่างการต่อสายพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูถึง3ครั้งหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งสหรัฐว่าที่ผู้นำสหรัฐได้บอกกับเนทันยาฮูว่าเขาต้องการให้อิสราเอลปิดจ๊อบสงครามตะวันออกกลางซึ่งรวมทั้งที่กาซาและเลบานอนภายใน20มกราคม2568ซึ่งเป็นวันที่ทรัมป์สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47ซึ่งในระหว่างนี้เขาต้องการให้เนทันยาฮูทำงานร่วมกับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวขณะที่เนทันยาฮูได้แจ้งกับทรัมป์ว่าอิสราเอลกำลังใช้ความพยายามเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนและเชื่อว่ากำลังมีความคืบหน้ารายงานเผยว่าอิสราเอลได้ส่งนายรอนเดอร์เมอร์รัฐมนตรีกระทรวงยุทธศาสตร์ไปกรุงวอชิงตันเพื่อผลักดันเรื่องเจรจาหยุดยิงแต่จุดมุ่งหมายจริงๆคือการเข้าพบทรัมป์และผู้ช่วยระดับสูงของทรัมป์ขณะที่ประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกของอิสราเอลก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปสหรัฐเพื่อพบหารือกับไบเดนในวันพรุ่งนี้ขณะที่เนทันยาฮูได้แถลงผ่านวิดีโอด้วยตัวเองเมื่อวานนี้เปิดเผยว่าระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์กับทรัมป์3ครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา2ผู้นำเห็นพ้องต้องกันว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพตะวันออกกลางในทุกๆด้านและมองเห็นโอกาสที่อิสราเอลจะผลักดันสันติภาพในประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งการพูดคุยครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางการคาดหวังว่าอิหร่านกำลังเตรียมความพร้อมจะตอบโต้อิสราเอลเพื่อเอาคืนที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านระดมยิงขีปนาวุธราว200ลูกโจมตีอิสราเอลในวันที่1ตุลาคมโดยเนทันยาฮูกล่าวว่าการสนทนาทั้ง3ครั้งกับทรัมป์เป็นไปด้วยดีและมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐให้กระชับแน่นยิ่งขึ้นในสมัยรัฐบาลทรัมป์1ทรัมป์ได้นำสหรัฐถอนตัวออกจากสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์ที่ระหว่างอิหร่านทำไว้กับชาติตะวันตกในปี2558ก่อนประกาศคว่ำบาตรอิหร่านนอกจากนี้ทรัมป์ยังสังหารกาเซมโซไลมานีผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านด้วย